สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตทาง YouTube หรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปการวาดภาพเป็นภาพเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านมีสมญานามว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทครับเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางครับก็มาเข้าเรื่องการเขียนภาพเลยครับอันดับแรกที่ผมเตรียมผืนผ้าคือผืนผ้าใบเปล่าๆผมใช้น้ำมันลินซีดผสมสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำตาลเบอร์เซียนาผสมสีขาวแล้วก็ผสมน้ำมันลินซีดให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็ลงไปนะครับลงไปบนผืนผ้าใบก็จะเห็นเป็นสีครีมๆอย่างนี้ครับก็ปล่อยให้แห้งนะครับวันหลังก็ปล่อยให้แห้งวันหลังก็มาลงเนี่ยครับลงดินสอก่อนแล้วก็ล่างดินสอก่อนแล้วก็มาล่างเส้นสีน้ำตาลเนี่ยครับใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสีอ่อนนะครับเบอร์เซียนาเนี่ยครับก็ลงเคล้าโครงนะครับเคล้าโครงอนาโตมีของใบหน้าต่างๆนะครับดูสัดส่วนต่างๆให้มีความแม่นยำนะครับนะครับลงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องดออิ่งเนี่ยครับดออิ่งเราก็ดออิ่งตั้งแต่การร่างภาพเลยโดยน้ำหนักแสงเงาต่างๆก็ร่างให้เหมือนเสมือนว่ามีชีวิตขึ้นมาเลยครับการร่างภาพก็หลังจากนั้นก็ลงน้ำหนักที่มีความเข้มที่เป็นดวงตานะครับผมจะใช้สีดำผสมสีน้ำตาลนะครับลงไปตรงที่ตาดำนะครับตาดำแล้วก็ขอบที่เป็นเส้นๆบนดวงตาก็ใช้พวกสีน้ำตาลนะครับก็ลงเคล้าโครงที่มีความเข้มก็คือข้างจมูกว่าภาพนี้แสงเงาจะเข้าด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างฝั่งที่เป็นเงาเราก็ลงไปก่อนโดยใช้สีเข้มสีเข้มก็จะมีนี่แหละครับสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีม่วงเนี่ยครับก็ลงไปก่อนนะครับหูของท่านก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะหูคนมีบุญนะนะหูกลางนะครับหูกลางก็เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยครับหลวงพ่อกวยเนี่ยถ้าเห็นหูท่านก็รู้เลยว่าเป็นหลวงพ่อกวยนะครับนะครับก็ลงตาดำเสร็จก็ลงตาขาวนะครับตาขาวก็จะเพิ่มสีเป็นสีน้ำเงินอุลตรามารีนแล้วก็ผสมสีขาวนะครับลงไปเพราะว่าดวงตาก็จะออกสีเทาๆอมฟ้าๆนิดๆที่เป็นตาขาวนะครับทำให้ตามีความชุ่มฉ่ำมีน้ำหล่อเลี้ยงที่ดวงตานะครับหลังจากนั้นก็วางสีที่มีความเข้มข้างแก้มฝั่งที่เป็นเงานะครับโดยเฉพาะเบ้าตาหรือว่าข้างหูหรือว่าข้างแก้มข้างจมูกเนี่ยครับก็ใส่ความเข้มไปก่อนก็ผสมสีม่วงนะครับม่วงไวโอเลตบลูแล้วก็อุลตรามารีนสีน้ำเงินนะครับอุลตรามารีนเนี่ยครับผสมแล้วก็ลงฝั่งเงานะครับเงาก็ใต้คางนะครับใต้คางที่เป็นคอเนี่ยครับก็จะเป็นสีพวกนี้แหละครับมีโทนสีน้ำเงินอยู่นะครับสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินสีม่วงนะครับสีน้ำตาลก็อยู่ในเนี่ยครับฝั่งที่เป็นเงาเนี่ยครับก็วางตั้งแต่คางจนถึงหัวกะโหลกข้างบนเลยครับที่เป็นเงาขึ้นไปภาพนี้ก็เป็นภาพขาวดำนะครับเป็นภาพขาวดำแต่ว่าผมก็วาดออกมาเป็นภาพสีเติมทีแล้วภาพนี้ผมได้ขายรูปไม่ใช่ปล่อยให้ลูกค้าเช่าครับพูดขายก็ไม่ถูกเพราะว่าเป็นภาพที่เป็นภาพพระก็เหมือนพระเครื่องเนี่ยครับเราใช้คำว่าให้เช่านะครับให้เช่าก็ถ้าลูกค้าเช่าภาพหลวงปู่ดู่ไปที่เป็นใบหน้าใหญ่เนี่ยครับแล้วลูกค้าก็มีภาพหลวงพ่อกวยนะครับเขาก็บูชาอยู่หลวงพ่อกวยหลวงพ่อดู่เนี่ยหลวงปู่ดู่เนี่ยครับก็มาให้ผมเขียนอีกภาพหนึ่งเป็นหลวงพ่อกวยเนี่ยก็ได้ภาพขาวดำมานะครับก็มาวาดเป็นภาพสีเขียนออกมาให้มีความเป็นคลาสสิกนะครับดูแล้วมีความขลังนะครับ
ก็ลักษณะคล้ายๆกับหลวงปู่ดู่ที่ผมเขียนไปนะครับเขียนโทนสีเดียวกันลูกค้าเน้นมาให้เอาอารมณ์แบบหลวงปู่ดู่ที่ผมได้ให้ที่ลูกค้าเช่าไปก็ให้อารมณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าลูกค้าก็นับถือหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยแล้วก็มีอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดองค์หนึ่งครับก็วาดหลวงพ่อกวยก่อนนะครับนี่ครับก็ค่อยๆเติมน้ำหนักขึ้นมานะครับเติมน้ำหนักจากเข้มไล่เข้ามาขึ้นมาเป็นอ่อนขึ้นมาครับ1 2 3 4เข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดยังไม่มาครับเพราะว่าขั้นตอนนี้คือการรองพื้นก่อนนะครับรองพื้นก่อนเนี่ยครับริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็พยายามลงวางน้ำหนักให้คล้ายๆกับว่าให้มันได้น้ำหนักที่สมบูรณ์ไปเลยครับก็การรองพื้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเรารองพื้นดีนะครับรองพื้นดีใจเย็นนะครับที่เห็นไวๆนี้มันก็ไม่ได้ไวอย่างที่ตาเห็นนะครับเพราะว่าการย่นเวลานะครับก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆลงไปนะครับลงให้น้ำหนักมันมีความมีความลึกถ้าเราลงน้ำหนักดีภาพก็จะมีความลึกมีมิตินะครับก็1 2 3 4นะครับแต่แสงที่4ยังไม่มาเพราะว่ายังไม่ได้คัดแสงขั้นตอนนี้คือการรองพื้นก่อนนะครับคือสีน้ำมันนี่จะลงจากเข้มไปหาอ่อนนะครับลงเข้มแล้วก็ค่อยๆแตะแสงขึ้นมานะครับสีที่เป็นเลเยอร์ที่มีความสว่าง1 2 3 4ขึ้นมาครับเนี่ยครับก็ริ้วรอยบนใบหน้าของหลวงพ่อกวยเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องเก็บให้ได้ความรู้สึกนะครับโดยใช้ฟูกกันเล็กเนี่ยครับเพราะว่าภาพคนที่มีอายุเราจะใช้ฟูกกันใหญ่ลงมันก็ความรู้สึกของใบหน้าที่มีความย่นหรือว่าริ้วรอยต่างๆมันก็ไม่ได้ความรู้สึกผมจึงใช้ผู้กันเล็กนี่แหละครับรองพื้นนะครับรองพื้นจนเต็มแล้วครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดด้วยผู้กันค่อนข้างจะเล็กนะครับภาพนี้เป็นภาพโคลสอัพมาเฉพาะใบหน้านะครับภาพนี้ก็จะเขียนสเกลที่มีความใหญ่นะครับใบหน้าใหญ่ก็จะวางสีได้แม่นขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่าก็เพี้ยนได้ง่ายเหมือนกันครับภาพใหญ่ๆเนี่ยอย่างภาพโปสเตอร์หนังที่คนที่เขียนโปสเตอร์หนังประจำก็ใบหน้าของคนต่างๆนี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่ต้องใช้ความเคยชินอยู่พอสมควรสำหรับการเขียนภาพพอร์เทรตของผมก็ใบหน้าใหญ่ก็ไม่ได้เขียนบ่อยมากนักนะครับส่วนมากก็จะเขียนหน้าเล็กๆนะครับหน้าเล็กๆเห็นครึ่งตัวอย่างเงี้ยแต่นี่โค้ดอัพมาทั้งใบหน้านะครับก็ต้องใช้ความแม่นพอสมควรนะครับโดยการวัดสัดส่วนต่างๆเขียนไปด้วยวัดไปด้วยครับช่วงคางถึงจมูกนะครับช่วงจมูกถึงหัวคิ้วหรือว่าช่วงหัวคิ้วถึงกะโหลกข้างบนนะครับก็สัดส่วนมันก็ต้องวัดให้ดีครับเขียนไปด้วยวัดไปด้วยครับเพราะว่ามันจะเพี้ยนได้ง่ายเพราะว่าสเกลใบหน้าที่มีความใหญ่แล้วก็ต้องดูให้ดีครับนะครับเนี่ยค่อยๆไล่ไปครับภาพนี้ผมค่อยๆวางไม่ค่อยไม่เหมือนรูปที่ผ่านๆมานะครับผมจะค่อยๆไล่ไปจนเต็มครับโดยใช้ผู้การเล็กเพราะการลงด้วยผู้การเล็กเราจะไปวางเป็นเพลนของสีตรงนู้นตรงนี้มันก็ยากนะครับก็ผู้การเล็กก็ไล่ๆไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับจนเต็มใบหน้านะครับตาของหลวงพ่อกวยนี่ก็จะมีความลึกนะครับเป็น2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สีที่มีความลึกก็ใช้โทนสีที่มีโดยเฉพาะหัวคิ้วขึ้นไปก็เป็นโทนสีที่มีความเป็นสีเงานะครับก็ใช้พวกโทนสีน้ำเงินสีม่วงนี่แหละครับสีน้ำเงินสีม่วงนะครับแล้วก็เจือด้วยสีเขียวนะครับช่วงที่เป็นหัวคิ้วก็จะมีสีเขียวๆผสมเข้าไปนะครับโดยใบหน้าทั้งใบหน้านี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของสีเขียวที่เป็นเขียวแซบกรีนผสมเข้าไปด้วยนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแสงเงานะครับแสงเงาฝั่งที่เป็นแสงเราก็ใช้โทนพวกสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีส้มนะครับเยอะหน่อยนะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งแสงแต่ส่วนที่อยู่ฝั่งเงาก็
ใช้พวกโทนสีม่วงสีน้ำตาลนะครับสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีเทาสีดำไปอยู่ในฝั่งที่เป็นเงานะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือฝั่งสีที่เป็นฝั่งแสงก็อย่าเอาไปปนกับฝั่งเงาสิ่งที่เป็นสีที่เป็นฝั่งเงาก็อย่าเอาไปปนฝั่งแสงนะครับก็จะทำให้ภาพมีมิติถ้าเราไปลงมั่วหรือว่าสีที่เป็นฝั่งแสงไปใส่เปอร์เซ็นต์ฝั่งเงาเยอะภาพมันก็จะไม่มีมิติครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าฝั่งที่เป็นแสงกับเงาเปอร์เซ็นต์ของสีก็ต้องแตกต่างกันนะครับนะครับก็ค่อยไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปให้เต็มนะครับก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ต้องเขียนใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็ใบหน้าใหญ่ต้องใช้ฟูกันเล็กนะครับก็คงต้องเขียนนานหน่อยนะครับภาพนี้ก็นานหน่อยนะครับที่ผมเขียนมานี่ค่อนข้างจะนานอยู่นะครับนานแต่ว่าราคาที่ลูกค้าให้ก็สูสีนะครับก็เขียนให้เต็มที่ครับราคาเท่าไหร่ผมก็เขียนเหมือนเดิมครับการเขียนภาพก็คือเราทำให้เต็มที่เขียนให้เต็มที่นะครับอย่าไปหวังว่าอย่าไปคิดว่าได้น้อยแล้วเขียนแค่นั้นไม่ได้นะครับการเขียนภาพก็คือเขียนด้วยอุดมการณ์ด้วยจิตวิญญาณที่เรามีครับก็คือเขียนให้เต็มที่นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความภาคภูมิใจเวลางานได้สำเร็จออกมาผลงานสำเร็จออกมานะครับใครเห็นใครก็ชอบนะครับถ้าเราเขียนเต็มที่มองไปแล้วก็มีแต่คนชื่นชมถ้าสมมุติว่าเราเขียนไม่ดีหรือว่าเขียนเผางานหรือว่างานทุกอย่างนะครับถ้าตั้งใจทำมันก็ต้องออกมาได้ดีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพื้นฐานคือความเข้าใจที่เรามีกับการเขียนภาพนะครับต่อให้เรามีความขยันแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาดีพอเราก็ทำออกมาไม่ได้ดีนะครับก็คือความเข้าใจนะครับความเข้าใจคือการที่เราได้ศึกษาดูคนอื่นหรือว่าสั่งสมมานะครับเพราะฉะนั้นดออิ้งคือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องดออิ้งหรือหมายถึงว่าความเข้าใจที่เราเข้าใจน้ำหนักแสงเงาต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาติต่างๆแล้วก็ความถูกต้องต่างๆของแสงเงาเนี่ยครับคือสิ่งสำคัญนะครับขั้นตอนนี้ก็ยังดูไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับค่อยๆปรับเข้าไปครับค่อยๆปรับเข้าไปเพราะว่าการรองพื้นไม่ใช่ว่ารองปุ๊บเห็นเหมือนขึ้นมาทันตาเลยบางคนก็อาจจะรองพื้นแล้วเหมือนเป๊ะๆได้เลยนะครับแต่สำหรับผมก็คือวางสีให้มันสมูทเข้าหากันส่วนเหมือนไม่เหมือนเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจมากขั้นตอนนี้ก็คือลงน้ำหนักให้เต็มไปก่อนนะครับลงน้ำหนักให้เต็มไปก่อนควบคุมน้ำหนักแสงเงาให้ดีก่อนนะครับส่วนเรื่องความเหมือนค่อยมาปรับค่อยๆปรับทีหลังนะครับคือลงไปแล้วก็อย่าไปกังวลว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนมากมันจะเป็นการกังวลนะครับก็คือลองพื้นให้เต็มไปก่อนแล้วค่อยมาปรับค่อยๆปรับให้เหมือนขึ้นมาครับก็ค่อยๆลงช่วงที่อยู่ใต้คางนี้ก็จะมีความเข้มนะครับช่วงไหปลาต่างๆก็เขียนให้ดีเพราะว่าภาพพระเนี่ยเกจิอาจารย์ที่มีอายุเนี่ยครับเสน่ห์ของภาพเกจิอาจารย์ก็คือที่เราเขียนออกมาก็คือเนี่ยครับช่วงไหปลาช่วงคอต่างๆเนี่ยครับพระที่มีอายุที่มีไหปลาที่มีโผล่ขึ้นมาเนี่ยสำคัญเลยครับอนาโตมีต่างๆที่เป็นริ้วรอยต่างๆของเกจิอาจารย์เนี่ยเป็นเสน่ห์เลยนะครับผมนี่ชอบเขียนภาพผมนี่เขียนภาพเกจิอาจารย์มานี่ก็เยอะพอสมควรนะครับก็เขียนจนมีความเข้าใจว่าเขียนยังไงจะเขียนออกมาให้ดูขลังนะครับให้ดูขลังแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะครับแต่ว่าแล้วแต่มุมมองครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบที่ผมเขียนก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าผมเขียนอย่างนี้ก็คือชอบเขียนนะครับชอบเขียนในสไตล์สีโทนนี้หรือว่าอย่างนี้ครับสีแบ็คกราวด์ที่ใช้ก็ใช้สีดำนะครับสีดำผสมสีน้ำเงิน
น้ำเงินอุลตร้ามารีนแล้วก็มีสีน้ำตาลนะครับมีสีน้ำตาลนี่ครับช่วงที่เป็นตัวเชื่อมใบหน้ากับแบ็คกราวน์เนี่ยต้องใช้โฟกัสเล็กครับเนี่ยครับช่วงเชื่อมเข้าหากันเนี่ยครับส่วนที่เป็นผมกับแบ็คกราวน์ค่อนข้างจะกลืนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้สีที่เป็นสีไฮไลท์เข้าไปแตะตรงเส้นผมนะครับก็ใช้โทนสีที่มีเป็นออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับน้ำเงินเขียวๆที่ไปตรงผมนะครับแตะที่เป็นไฮไลท์ของสีผมมันจะได้ไม่กลืนหายไปกับแบ็คกราวน์ครับช่วงผมก็มีสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับก็หลังจากที่ลงแบ็คกราวด์เต็มแล้วก็มาลงจีวรนะครับก็จะใช้สีน้ำตาลของเบิร์นซีน่าครับกำหนดเส้นที่มีความเข้มของจีวรนะครับก็จะมี1 2 3 4เหมือนกันครับไม่ว่าเราจะวาดส่วนไหนหรือว่าวาดจีวรหรือว่าวาดใบหน้าก็มีน้ำหนักที่ไล่น้ำหนักเหมือนกันนะครับ1 2 3 4เข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดนะครับก็ใช้ drawing คือสิ่งสำคัญนะครับทั้งใบหน้าทั้งจีวรทุกอย่างนะครับควบคุมน้ำหนักต่างๆนะครับเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของภาพเกจิอาจารย์ก็คือจีวรเนี่ยครับการยับของจีวรหรือว่าสีที่ไล่น้ำหนักของจีวรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเขียนให้มีน้ำหนักที่ดีแล้วก็การยับของจีวรก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเกจิอาจารย์นะครับนะครับภาพพระนี่เขียนยังไงก็ได้ให้ดูมีความดูแล้วดูมีความขลังนะครับความขลังแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าหน้าเลื่อมใสศรัทธานะครับเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีความขลังอยู่ในรูปภาพครับเพราะฉะนั้นการใช้โทนสีนี่ก็มีความสำคัญในการเขียนภาพเกจิอาจารย์ไม่ใช่ว่าเขียนรูปพระแล้วก็จะใช้โทนสีที่มีเป็นสีที่สีชมพูหรือว่าสีที่มีความออกหวานๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เหมาะกับการเขียนเกจิอาจารย์นะครับก็คือผมจะใช้โทนสีที่มีความหมายถึงว่าเขียนแล้วสีมีความเหี้ยมเกรียมครับสีเหี้ยมเกรียมหมายถึงว่าสีที่มีความสีเหี้ยมเกรียมหมายถึงว่าสีที่มีความดูแล้วมันความขลังนะครับความขลังความหนักแน่นนะครับหนักแน่นที่เป็นภาพของเกจิอาจารย์นี่ครับเขียนยังไงให้ดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธาครับก็ใช้โทนสีนี่แหละครับที่มีความเข้มๆแล้วก็ดูคลาสสิกเนี่ยครับนะครับหลังจากนั้นก็มาเกลี่ยนะครับเกลี่ยผมระหว่างผมที่จะเชื่อมกับแบ็คกราวด์ก็ใช้ผู้กันพัดเนี่ยครับผู้กันที่มีแบนๆเหมือนไม้กวาดเนี่ยครับเกลี่ยเข้าหากันหลังจากนั้นก็มาเกลี่ยใบหน้านะครับเกลี่ยใบหน้าก็ใช้ผู้กันเป็นผู้กันที่มีความนุ่มๆหน่อยครับผมจะไม่ใช้ผู้กันพัดเพราะว่าต้องการให้ริ้วรอยของเกจิอาจารย์ยังเหลืออยู่ครับเพราะฉะนั้นใช้ผู้กันที่มีความเล็กแล้วก็มีความนุ่มนะครับเกลี่ยแทนผู้กันพัดเพราะใช้ผู้กันพัดนี่มันก็จะเนียนเกินไปเนียนไปเลยครับก็ผมก็ใช้ผู้กันที่มีความนุ่มแต่เล็กเนี่ยครับมาเกลี่ยนะครับวิธีการเกลี่ยก็คือมีคนถามว่าผมไม่ได้บอกวิธีการเกลี่ยก็คือวิธีการเกลี่ยก็คือเกลี่ยจากสีเข้มครับค่อยๆตะล่อมไปหาสีอ่อนนะครับเนี่ยครับเกลี่ยจากความเข้มนะครับค่อยๆเจือไปหาแสงนะครับเนี่ยครับค่อยๆเกลี่ยส่วนไหนที่ควรปล่อยไว้ก็ปล่อยนะครับส่วนไหนที่ควรเกลี่ยก็เกลี่ยที่เกลี่ยให้เนียนอย่างนี้มันก็เกือบเนียนนะครับแต่ถ้าเกลี่ยถ้าไม่เกลี่ยเลยสีมันจะยากมากเวลาเรามาเก็บรายละเอียดนะครับการเกลี่ยภาพหมายถึงว่าเกลี่ยให้บรรยากาศของเนื้อซึมเข้าหากันนะครับหลังจากเกลี่ยเสร็จก็วันหลังนี่ครับวันหลังที่ปล่อยให้แห้งแล้วผมก็มาเก็บรายละเอียดเนี่ยครับก็ค่อยๆdrawing นะครับ drawing หรือว่าใส่รอยย่นของดวงตานะครับดวงตาขอบดวงตาหรือว่าการย่นของใบหน้าต่างๆเนี่ยครับค่อยๆไล่แสงเงาขึ้นมาก็มาลงที่ดวงตาเลยครับดวงตาที่ลงก็คือผมก็จะใช้สีขาวมาค่อยๆสะกิดขึ้นมาครับสะกิดขึ้นมาที่เห็นเป็นสีขาวๆใสๆของตาขาวครับก็จะมีสีฟ้าเหลือบๆอยู่ฟ
ฟ้าๆเทาๆครับจะทำให้ตามีความชุ่มฉ่ำหรือว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ในตาครับเนี่ยครับก็ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงก็เก็บมาได้เยอะพอสมควรนะครับก็ค่อยๆเก็บความรู้สึกของใบหน้าครับใช้ผู้กันที่มีความเล็กนะครับค่อยๆเก็บรอยย่นต่างๆก็จะใช้สีน้ำตาลเนี่ยครับน้ำตาลเบิร์นเซียน่าแล้วก็จะมีพวกโทนสีที่แดงที่มีความเป็นเลือดเป็นเนื้อครับผสมกันเข้ามานะครับนี่ครับค่อยๆคัดขึ้นมานะครับเก็บรายละเอียดต่างๆค่อยๆรอยย่นต่างๆของใบหน้าครับนี่ครับขั้นตอนนี้ก็คือการลงคือใช้ที่สีที่มีความเข้มครับเก็บรอยย่นต่างๆขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ารอยย่นของใบหน้าของท่านก็จะเยอะกว่านะครับก็ขั้นตอนที่จะย่นเท่ากันก็คือขั้นตอนสุดท้ายนั่นแหละครับที่เก็บแสงหรือว่าแสงสุดท้ายนั่นแหละครับขั้นตอนนี้ก็คือลงให้เต็มไปก่อนนะครับลงให้เต็มไปก่อนอย่าไปคำนึงว่าเงายังไม่พอหรือว่าอะไรยังไม่พอความเหมือนยังไม่พออย่าเพิ่งไปคำนึงครับค่อยๆเก็บไปก่อนเขียนไปก่อนนะครับลงไปก่อนให้เต็มใบหน้าเขียนรวมๆไปก่อนหมายถึงว่าเขียนภาพรวมๆไปก่อนนะครับรวมๆไปก่อนให้เต็มใบหน้าก่อนค่อยๆคัดขึ้นมาค่อยๆดูความลึกความย่นต่างๆนะครับถ้าไปเก็บให้เหมือนเลยมันก็ยากเพราะใบหน้าใหญ่การควบคุมต่างๆนะครับเทคนิคของผมก็คือเขียนค่อยๆคัดขึ้นมานะครับค่อยๆคัดขึ้นมาก็ส่วนไหนที่ยังไม่เหมือนก็ค่อยๆมองให้เป็นภาพรวมๆอ่ะครับตรงไหนที่ยังไม่ย่นพอยังไม่ลึกพอก็ค่อยๆแตะเขาขึ้นมาครับนะครับส่วนที่เป็นแสงนี่ผมก็จะผสมสีที่มีความเป็นออกฟ้าๆนิดๆนะครับมาแตะตรงแสงนะครับโดยใช้สีน้ำเงินผสมสีขาวนะครับแตะที่มีความเป็นแสงขึ้นมามันจะได้ให้ทำให้ได้บรรยากาศนะครับหรือว่าใบหน้านี่มีแสงไฮไลท์ที่ดูมีสีสันขึ้นมานะครับโดยใช้สีขาวผสมสีน้ำเงินนิดๆแตะแสงขึ้นมาด้วยครับเห็นไหมครับมันจะมีสีออกอมน้ำเงินอยู่ตรงแสงครับมันก็จะทำให้ภาพดูมีความชุ่มฉ่ำหรือว่ามีสีสันที่มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับนี่ครับสังเกตว่าขั้นตอนนี้รอยย่นต่างๆก็เริ่มใกล้เคียงเข้ามาสีผิวสีเนื้อนะครับการใช้สีที่เขียนออกมาแล้วเป็นสีเนื้อก็เนี่ยครับก็จะมีสีเขียวคลุมๆเข้าอยู่เพราะว่าใบหน้าหรือว่าสีผิวต่างๆของร่างกายของคนเนี่ยมันจะมีสีเขียวที่สำคัญที่ผมใช้ก็คือสีเขียวแซปกรีนนะครับเขียวแซปกรีนก็คือเขียวขี้ม้านะครับวิ่งทั้งใบหน้าทั้งลำตัวนะครับทั้งทุกส่วนนะครับที่เป็นเนื้อครับเนี่ยครับก็จะมีสีเขียวเคลือบๆอยู่ครับเนี่ยครับค่อยๆสะกิดแสงขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้คือการต้องใจเย็นที่สุดนะครับความรู้สึกต่างๆโดยใช้ผู้กันเล็กนะครับเพราะว่าภาพนี้การที่จะเขียนภาพที่มีความละเอียดที่สุดนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือผู้กันที่เป็นผู้กันเล็กที่สุดนะครับมาเก็บผู้กันที่ใช้นี่ก็น่าจะเบอร์อยู่ที่ประมาณเบอร์4นะครับมาเก็บเพราะว่าใบหน้านี้ภาพขนาดนี้ที่ผมเขียนก็คือ80x100นะครับใบหน้าก็เกือบเต็มจอนะครับเต็มไซส์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใบหน้าก็มีความใหญ่พอสมควรผู้กันก็ไม่ถึงกับเล็กเบอร์0เพราะว่าใบหน้าใหญ่ครับก็จะเนี่ยผู้กันก็จะประมาณเบอร์4ครับเก็บรายละเอียดนะครับแต่ความรู้สึกต่างๆของใบหน้านะครับความรู้สึกที่มีความย่นนะครับมีรูขุมขนต่างๆนะครับเสน่ห์ของภาพนี้ก็คือเขียนให้รู้สึกว่าเพราะว่าใบหน้าใหญ่นี่เราจะเขียนไม่ละเอียดไม่ได้เลยเพราะว่าไปดูแล้วมันไม่มีความรู้สึกใบหน้าใหญ่ต้องเขียนให้เห็นถึงกับเห็นเป็นรูขุมขนเลยนะครับเพราะว่ามันคือเสน่ห์ของรูปภาพที่มีใบหน้าใหญ่คือโคตรอัพให้เห็นแทบจะเห็นรูคุมขนเลยครับนะครับการแตะการสะกิดขึ้นมาภาพนี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ก็จะช้าจะเร็วแต่ว่าให้ผลงานมันออกมาแล้วเราพอใจพึงพอใจแล้วก็ถ้าเราเขียนเราพึงพอใจในการเขียนของเราแล้วก็คนอื่นมาเห็นก็จะพึงพอใจไปด้วยนะครับกับสำหรับการที่เราตั้งใจที่จะทำงานให้ออกมาให้ดูดีนะครับก็คือเขียนยังไงก็ได้ให้ดูแล้วมันน่าสนใจนะครับเสน่ห์ของรูปภาพก็คือการที่เราใส่ใจที่สุดนะครับรายละเอียดขั้นสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ผมก็จะมาสกิดที่แสงรีเฟกที่ดวงตาของหลวงพ่อครับก็ใช้สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนผสมสีขาวนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาสกิดที่ดวงตานะครับสังเกตว่าแสงที่เข้าก็จะ45องศาก็จะมันก็จะไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นการสกิดแสงรีเฟกที่ดวงตาก็จะมาทางฝั่งขวานิดนึงนะครับนี่ครับมันก็จะทำให้ดวงตามีความบาลานซ์กันนะครับนี่ครับก็จะใช้สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนเนี่ยครับผสมสีขาวเพราะจะทำให้ดวงตามีความชุ่มฉ่ำนะครับถ้าเราใช้สีขาวเลยก็จะดูมันจะดูด้านเกินไปครับมันจะดูไม่มีความชุ่มฉ่ำครับพอเป็นสีน้ำเงินผสมสีขาวออกมาเนี่ยครับก็จะมีสีที่มีความชุ่มฉ่ำนะครับดวงตาก็จะมีความเป็นน้ำที่มีหล่อเลี้ยงนะครับใต้ดวงตาดำนี่ก็จะมีหยดน้ำเหมือนว่าหยดน้ำตาอยู่นะครับใต้ตาดำนี่สะกิดเข้าไปนะครับเนี่ยครับผมก็จะใช้สีนี่ครับคล้ายๆกับสีที่เป็นสีที่สะกิดรีเฟกที่ดวงตานี่ครับมาสะกิดตรงแสงนะครับเพราะว่าสีตัวนี้มันคือทำให้รูปภาพดูชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นมานะครับก็จะแตะตรงนี้ครับที่เป็นแสงที่มีความจัดนะครับแสงไฮไลท์ที่มีความจัดที่ปลายจมูกเนี่ยครับพอมันสีมันแข็งเกินไปแล้วก็ใช้มือสะกิดได้นะครับการเขียนภาพสีน้ำมันนี่ก็สามารถที่จะใช้มือเกลี่ยได้เป็นบางจุดไม่ใช่ว่าเกลี่ยทั้งรูปนะสะกิดได้ให้สีมันเชื่อมเข้าหากันได้ดีครับเนี่ยครับผมก็จะใช้สีนี่ครับสีสกิดดวงตาเนี่ยครับสีน้ำเงินผสมสีขาวนะครับน้ำเงินอุลตร้ามารีนเนี่ยมาไล่แสงหรือว่าไล่แสงไฮไลท์ที่อยู่ข้างแก้มต่างๆนะครับใช้สีตัวนี้ครับมันก็จะทำให้ภาพดูไม่แห้งนะครับสีดูไม่แห้งแล้วก็ดูมีอะไรขึ้นมานะครับก็จะใช้สีตัวนี้ครับสกิดขึ้นมาทั้งใบหน้าครับส่วนจีวรก็ใช้สีเหลืองนะครับมาสกิดฟุกันเล็กเนี่ยครับสกิดแสงขั้นสุดท้ายเพราะว่าจีวรก็จะมีความคมนะครับมีความคมของแสงนะครับไม่คลุมเครือครับการเซ็นชื่อหมายถึงว่ารูปภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เซ็นไปหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยแล้วก็เซ็นชื่อของผมนะครับชื่อนราธรตาหารผมก็จะใช้นอนหนูนะครับแล้วก็ตวัดเป็นนามสกุลข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็เขียนปีพ.ศ.นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดและมีความใส่ใจนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราใส่ใจกับงานที่เราทำนะครับก็คือความภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานออกมาที่เราตั้งใจนะครับส่วนจะดีเยอะดีน้อยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะวิเคราะห์เอาเองนะครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ